ดละเอียดเวลา53นาทีครับกลับมาอยู่กันต่อกับทันข่าวเช้านะครับช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศเมื่อวานนี้เป็นวันของทั้งสองท่านใช่วันที่8มีนาคมวันอะไรสตรีสากลถูกต้องนี่ทำไมต้องทำหน้าแบบนี้วันสตรีสากลวันสตรีสากลสิทธิของมีการจัดกิจกรรมมีการรณรงค์กันเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศเนี่ยคึกคักทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับผู้คนทั่วโลกครับต่างพากันออกมาแสดงพลังเนื่องในวันสตรีสากล8มีนาคมนะครับโดยมีการเดินขบวนเพื่อรณรงค์และเรียกร้องในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศโดยในกรุงมาดริดของสเปนนะครับผู้หญิงหลายร้อยคนต่างพากันออกมาตะโกนเต้นรำเดินขบวนไปบนท้องถนนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็เป็นกิจกรรมเป็นผลงานประท้วงทั่วประเทศเนื่องในวันสตรีสากลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติการคุกคามและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในสเปนครับการแสดงพลังหญิงเนี่ยยังมีขึ้นที่เมืองฮาเตของตุรกีด้วยนะคะเมืองฮาเตเนี่ยอยู่ติดกับซีเรียบรรดานักเคลื่อนไหวสตรีแล้วก็ชาวเมืองหลายพันคนเขาออกมารวมตัวกันเนื่องในวันสตรีสากลเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้หญิงที่อยู่ในซีเรียโดยเฉพาะที่ถูกจำคุกหลังจากเกิดสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อมานานถึง7ปีขณะที่ไฮไลท์สำคัญของวันสตรีสากลอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูที่นี่หน่อยที่สหรัฐร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอย่างแมคโดนัลด์ในสหรัฐจำนวนกว่า100สาขาอย่างที่คุณแนนว่านะคะพร้อมใจการพลิกกลับโลโก้จากเดิมเนี่ยถ้าพลิกคว่ำธรรมดาปกติก็คือเป็นตัว M ก็แมคโดนัลด์ปกติคือแมคโดนัลด์เป็นตัว M นะคะคราวนี้เขาพลิกกลับขึ้นไปกลายเป็นตัว W เขาบอกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลน่ารักมากเก๋ไก่มากเป็นการใช้แบรนด์การตลาดได้น่ารักที่สุดเจ้าของร้านแมคโดนัลด์ในเมืองลินวูดรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้ระบุว่านี่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์อยากให้ทุกคนรับรู้นะคะว่าเรานั้นร่วมแสดงความยินดีกับวันสตรีสากลค่ะครับนั่นเป็นที่สหรัฐไปดูที่รัสเซียหน่อยนะครับที่รัสเซียก็มีเรื่องของวันสตรีสากลเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งผู้หญิงที่ขับขี่รถยนต์มาเนี่ยตกอกตกใจประหลาดใจยังไงผู้หญิงขับรถถูกตำรวจเรียกทุกคันเลยฮะอ้าวทำอะไรพี่ตำรวจเรียกหยุดรถให้จอดตามจุดตรวจต่างๆให้ใบสั่งเหรอแต่ปรากฏว่าไม่ได้เรียกขอตรวจเอกสารใดๆนะครับมอบดอกไม้ให้เนื่องในวันสตรีสากลโดยผู้หญิงที่ได้รับดอกไม้ส่วนใหญ่ก็โอ้แปลกใจเออเขินเลยไม่น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำอะไรแบบใช่น่ารักแบบนี้ปกติเจ้าหน้าที่เรียกรับแต่ใบสั่งครั้งนี้รับดอกไม้งงเลยน่ารักทีเดียวอ่ะบรรยากาศในพื้นที่หลายประเทศนำมาฝากกันบรรยากาศของวันสตรีสากลถือเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการให้เกียรติในสิทธิของสตรีก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะในหลายประเทศก็มีการเรียกร้องกันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะมาต่อกันกับอีกหนึ่งเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เราได้มีการรายงานนะคะว่าไปพบอดีตสายลับของรัสเซียแล้วก็บุตรสาวซึ่งอยู่ในอาการที่เรียกว่าโคม่าแล้วก็คาดการว่าน่าจะมาจากผลของสารชนิดหนึ่งที่ไปสัมผัสนะคะปรากฏล่าสุดทางตำรวจอังกฤษยืนยันเลยค่ะว่าทั้งสองคนถูกโจมตีด้วยสารทำลายประสาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าสารชนิดนั้นคืออะไรค่ะโดยทางตำรวจอังกฤษระบุนะคะว่านายเซอร์เกสกีพาวค่ะวัย66ปีและนางสาวยูเลียซึ่งเป็นบุตรสาวถูกโจมตีด้วยสารทำลายประสาทนะคะนอกจากทั้งสองคนนี้มีอีกหนึ่งคนก็คือตำรวจคนแรกที่ไปพบทั้งคู่อยู่ในสภาพหมดสติบนม้านั่งที่ด้านนอกศูนย์การค้ามอลติ้งในเมืองซาวิรีปรากฏตำรวจคนนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยซึ่งผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลค่ะทราบแล้วด้วยว่าสารดังกล่าวเป็นสารอะไรแต่ตอนนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้ค่ะโดยทางด้านของนางแอมเบอร์รัตนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษได้แถลงค่ะว่าตำรวจที่ไปสัมผัสกับสารทำลายประสาทที่ใช้ในการโจมตีอดีตสายลับรัสเซียนั้นตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะแต่ว่ายังมีสติแล้วก็สามารถพูดได้ส่วนอาการของนายสกีพาวแล้วก็ลูกสาวนะคะตอนนี้ยังคงสาหัสและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซาวิรีดิสทริกโดยการสอบสวนก็จะเน้นไปที่สถานที่3แห่งนะคะซึ่งก็คือบ้านของนายสกีพาวที่ผับแล้วก็ที่ร้านอาหารค่ะครับโดยผู้สอบสวนก็เชื่อว่านายสกีพาวนี่นะครับรวมทั้งบุตรสาววัย33ปีเนี่ยได้เดินทางไปยังผับที่มีชื่อว่า Bishop Mill
แล้วก็ร้านอาหารซิสซี่ในเมืองซาบิรีก่อนที่จะถูกพบว่าหมดสติอยู่บนม้านั่งใกล้กับศูนย์การค้าเมาติ้งนะครับโดยพยานที่เห็นทั้งคู่ในร้านอาหารเนี่ยบอกว่านายสกริพาเนี่ยนะครับมีท่าทีแปลกแล้วก็ดูเหมือนกับว่ากระวนกระวายอย่างมากทีเดียวโดยนายสกริพาวนะครับเคยได้รับยศเป็นพันเอกสังกัดหน่วยเขากรองทหารของรัสเซียแต่ว่าถูกศาลเนี่ยตัดสินว่ากระทำผิดจริงในข้อหาทำจารกรรมกับอังกฤษในปี49และก็ถูกจำคุกแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี53เพื่อแลกกับสายลับของสหรัฐและก็ได้ขอลี้ภัยมาอยู่ที่อังกฤษนะครับเวลานี้ก็ยังเป็นในส่วนของการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วก่อเหตุอย่างไรแล้วใครเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเป็นเรื่องราวที่ยังต้องค้นหากันต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนความคืบหน้าเรื่องของความพยายามที่จะให้สหรัฐเนี่ยเข้าไปควบคุมกฎหมายอาวุธปืนตอนนั้นเรามีการพูดคุยกันนะคะว่าอยากจะให้ขยับอายุการผู้เข้าไปซื้อหน่อยจากเดิม18เป็น21ปีล่าสุดนี้นะคะสภาของรัฐฟลอริดาเนี่ยได้ผ่านร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนฉบับนี้แล้วรวมไปถึงการห้ามจำหน่ายปืนไรเฟิลให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า21ปีแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงโครงการที่จะให้บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนสามารถพกปืนได้โดยสภาผู้แทนราษฎรรัฐฟลอริดาได้ผ่านร่างกฎหมายความปลอดภัยอาวุธปืน กำหนดเป็นการเพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับบุคคลที่จะเข้าไปซื้อปืนไรเฟิลจากเดิม18ปีเป็น21ปีและการจำหน่ายปืนทุกประเภทต้องมีระยะเวลารอ3วันเพื่อใช้ในการตรวจสอบร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาฟลอริดาเมื่อวันจันทร์ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรและผ่านการรับรองด้วยมติ67ต่อ50เสียงซึ่งนี่ก็จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยอัตโนมัติภายใน15วันนะคะเว้นเสียแต่ว่าจะถูกคัดค้านโดยนายริกสกอตซึ่งเป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดาจากพรรครีพับลิกันทำไมต้องเริ่มที่รัฐนี้เพราะว่าเป็นเมืองที่เกิดเหตุมีการยิงถูกต้องที่โรงเรียนมัธยมเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาใช่แล้วนะคะก็คือถ้าย้อนไปเนี่ยอย่างที่คุณกุ๊กบอกนะคะ14กุมภาพันธ์เกิดเหตุก็คือมีการกราดยิงโรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตแมนดักลาสนะคะที่เมืองพาร์คแลนด์ค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดส่งผลให้มีทั้งนักเรียนและครูเสียชีวิตรวมถึง17รายแล้วก็หลังจากนั้นก็นำมาสู่การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ต้องการอยากให้รัฐควบคุมการครอบครองอาวุธปืนให้มากกว่านี้และแม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะจะครอบคลุมข้อเสนอส่วนใหญ่ของนักเรียนและผู้ปกครองค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องสำคัญนั่นก็คือการสั่งแบนปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติ AR-15 ที่นายนิโคลัสครูซวัย16ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนำมาใช้นั่นเองค่ะแต่กฎหมายฉบับนี้นะคะมีสาระสำคัญที่ไปคล้ายกับไอเดียของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐนั่นก็คืออนุญาตให้เขตพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่สามารถจัดโครงการอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นอาสาสมัครคุ้มกันโดยผู้สมัครจะได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษผ่านการตรวจสภาพจิตใจและสารเสพติดและได้รับใบอนุญาตพกปืนแบบปกปิดส่วนครูจะไม่ได้รับอนุญาตให้พกปืนยกเว้นในกรณีที่เคยผ่านการเป็นทหารหรือตำรวจมาก่อนครับนะฮะเป็นความเคลื่อนไหวเรื่องของอาวุธปืนมาอีกเรื่องนึงยังอยู่ในสหรัฐนะครับทำเนียบขาวแถลงว่าแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยมีโอกาสอาจจะได้รับการยกเว้นการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและก็อลูมิเนียมของทางสหรัฐเป็นเวลา30วันนะครับก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอคุณผู้ชมไปแล้วเรื่องของมาตรการการที่มีการปรับขึ้นภาษีการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐปรากฏว่าโอ้โหถูกถาโถมโต้แย้งจากนานาประเทศมากมายทีเดียวและก็ดูเหมือนว่าท่าทีจะอ่อนลงนะครับโฆษกหญิงทำเนียบขาวแถลงว่าแคนาดาเม็กซิโกและประเทศอื่นๆอาจได้รับการผ่อนผันจากมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมเป็นเวลา30วันโดยคำนึงถึงความมั่นคงของชาติและจะมีการพิจารณาเป็นรายประเทศไปนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่านี่คือท่าทีที่อ่อนลงของสหรัฐในแผนการขึ้นภาษีนะครับหลังจากที่นานาชาติเนี่ยแสดงความไม่พอใจและก็จะใช้มาตรการตอบโต้หากว่าสหรัฐขึ้นภาษีตามที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีเขาประกาศว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าร้อยละ25สำหรับเหล็กนะครับและก็การขึ้นภาษี
การนำเข้าอลูมิเนียมอีกร้อยละ10นะครับใช่ค่ะมาตรการตอบโต้ต่างๆที่เกิดขึ้นนี่นะคะหลายคนมองว่านี่อาจจะนำไปสู่การเกิดสงครามการค้าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเสนอว่าแผนการเก็บภาษีจากแคนาดาและเม็กซิโกอาจจะถูกยกเลิกหากมีการลงนามในความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาฉบับใหม่ที่มีความยุติธรรมและคาดว่านายทรัมป์อาจจะลงนามในประกาศของประธานาธิบดีว่าด้วยการเก็บภาษีนำเข้าวันนี้แต่เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่าอาจต้องล่าช้ามาเป็นวันนี้แทนนะคะเนื่องจากต้องรอให้เอกสารต่างๆผ่านเข้ากระบวนการพิจารณาทบทวนทางกฎหมายก่อนผู้นำสหรัฐเตรียมจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเพื่อสกัดการไหลเข้าของเหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกจากต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาต้องการป้องกันเลยก็คือจากจีนซึ่งนายทรัมป์กล่าวว่าเป็นตัวการทำลายอุตสาหกรรมและการจ้างงานในสหรัฐค่ะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาการขี่จักรยานในปัจจุบันนี้คนนิยมมากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่านิยมมากยังไม่พอหรืออย่างไรเพราะว่ามีบริษัทหนึ่งในนิวซีแลนด์จ้างพนักงานนะให้ขี่จักรยานไปทำงานจ่ายเงินเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่เดี๋ยวครับค่ะ